สังวาลทับทิมสีแดงแรงกล้าเทพสาตราคุมพิภพใต้ดินมรกตคุมนครกลางเฮายังรู้เรื่องราวชะตาฟ้าดินเทพแห่งกาลเวลาคุมพื้นพระสุธาสร้อยสังวาลสีดินครอบครองพิภพใต้น้ำเลื้อนบุตรคำนามเทพพิกรุณาสีแดงแรงกล้าเทพสาตราคุมพิภพใต้ดินมรกตคุมนครกลางเฮายังรู้เรื่องราวชะตาฟ้าดินเทพแห่งกาลเวลาคุมพื้นพระสุธาสร้อยสังวาลสีดินครอบครองพิภพใต้น้ำเลื้อนบุตรคำนามเทพพิกรุณาไปแล้วเจ้าค่ะท่านชีปะขาวมาตามให้พี่ปักเป้าไปพาคุณหนูกลับมาท่านป้าชีปะขาวไปแล้วนี่ยังเจ้าค่ะท่านพ่อก็เช่นกันโชคดีนะเจ้าค่ะที่คุณหนูเกล็ดเกล็ดของท่านพ่อไว้ท่านชีปะขาวสั่งเอาไว้ว่าให้เอาเกล็ดของท่านพ่อไปวางไว้ในสมุนไพรดอกไม้น้ำและให้คุณหนูนั่งบำเพ็ญศีลภาวนาเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้ท่านพ่อโดยมีข้อแม้ห้ามคุณหนูออกจากอาณาเขตสมุนไพรอย่างเด็ดขาดมิฉะนั้นท่านพ่อจะไม่ฟื้นดีจังพาชีทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ท่านพ่อฟื้นงั้นไปกันเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนมีอะไรเหรอเจ้าคะให้นายกีไปหาสาสุรีก่อนได้ไหมอุ๊ยไม่ได้นะเจ้าคะคุณหนูจะขึ้นไปข้างบนนั้นไม่ได้เด็ดขาดไม่ฉะนั้นท่านพ่อจะไม่ฟื้นนะเจ้าคะถึงแล้วเจ้าค่ะแล้วท่านจะแนะจอดจากพี่ปักเป้าไหนเกล็ดท่านพ่อหน้าเกษตรแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวคุณหนูเข้าไปในดอกไม้น้ำเลยนะเจ้าค่ะไปเลยเจ้าค่ะเปิดดิคุณหนู
เจ้าขาคุณหนูออกไปไหนไม่ได้เลยนะเจ้าขาคุณหนูต้องจำศีลภาวนาอยู่ในนั้นจนกว่าท่านพ่อนาคเกษจะฟื้นนาคีอย่าออกไปคุณหนูเจ้าขาคุณหนูต้องนึกถึงท่านพ่อนะเจ้าขาคุณหนูต้องทำเพื่อท่านพ่อนะเจ้าขาอดทนไว้นะเจ้าขายังไม่หายอีกเหรอพระอาการยังทรงอยู่เลยเพคะคุณโอสถพระเจ้าค่ะทำไมนางยังไม่ดีขึ้นขอเดชะเป็นว่าสภาพจิตใจพระเจ้าค่ะพระเมสีไม่ทรงยอมรับรู้อะไรทั้งสิ้นพระเจ้าค่ะน่าเบื่อข้าให้ตายรู้แล้วรู้รอดไปเลยดีไหมพ่ออสูรอยู่ไปก็น่ารำคาญพ่อเสียดายสิริจะพาลูกโฉมสวยงามพ่ออสูรชอบนางเหรอกษัตริย์ย่อมมีพระมเหสีเช่นเดียวกับท้องฟ้าย่อมมีดวงจันทร์ไม่ชื้อแต่ว่านางเนี่ยป่วยกระสอบกระแสตลอดเวลาพ่อจะให้นางดื่มเลือดกระสุนหลังจากนั้นเราจะกลายเป็นพ่อแม่โดยสมบูรณ์ให้พวกเราโดยเสด็จด้วยนะเพคะไม่ได้เราจะไปคนเดียวพระเมเหสีพระเมเหสีเพคะนี่พวกเจ้าอยู่ที่นี่แหละพวกมันจะได้ไม่สงสัยพระเมเหสีเพคะพระเมเหสีเพคะพระเมเหสีเพคะพระเมเหสีจะดำเนินชีวิตในป่าตามลำพังได้ยังไงเพคะเราขอไปตายเอาดาบหน้าพระมเหสีพระมเหสีนะคะเราขอขอบใจพวกเจ้าทุกคนนะถ้าไม่ตายเราคงได้พบกันอีกพระมเหสีคะพระมเหสีนะคะของเรา
สิริภาสิได้ยินไหมเนี่ยบอกให้ปลุกพ่อเมธีเป็นโทมไหมคะรู้แล้วเราจะเลยปลุกไงปลุกสิสิรินภาพระองค์ด้วยนะพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าจะแยกไปอีกทางขอบใจท่านมากนะฝากหาโอกาสช่วยเจ้าพี่ด้วยพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าจะไปทางโน้นเพื่อหลอกล่อพวกมันให้แม่เอศรีเสด็จไปตามทางที่ข้าพุทธเจ้ากราบทูลแด่พระเจ้าค่ะงั้นเราไปนะขอให้ท่านโชคดีเป็นพระมหากรุณาพระเจ้าค่ะมีคนพานางหนีเจ้าไปทางโน้นพ่อจะไปทางนี
ิมเจนนี่ก็หนีไม่รอดนั่งตรงหน้าผาลงไป
มาไปแล้วนางเจ้าเล่ห์นักตลอดเวลานางใกล้จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อที่จะไม่ให้พ่อสูญเนี่ยข้าใกล้นางแต่จริงๆแล้วเนี่ยนางเนี่ยคิดจะหนีตลอดเวลาเก็บใจละกลับมาเถอะพ่อสูญร้อยขุนพลละปล่อยมันไว้ในป่านี่แหละถ้าว่ามันกลับเมืองเมื่อไหร่มันก็ตายเมื่อนั้นจงไปสู่สุคติเถิดพระเจ้าค่ะสลายอยู่ตรงนี้ท่านชิมขาวเจ้าคะเราไม่มีหนทางจะไปแล้วเจ้าค่ะคุณพลนี่เจ้าหายไปไหนมาตลอดทั้งวันขอเดชะพระยาไม่พ้นเก้าขอพุทธเจ้าออกไปลาดตระเวนตามชายป่าหมู่นี้เมืองนินทครส่งคนเข้ามาแทรกซึมเพื่อบ่อนทำลายเราพระเจ้าค่ะเจ้าน่ะคือพวกทำลายวันนี้แดงแล้วได้เลือกไว้ไงบ้างพวกมันปลอมตัวให้กลมเกลื่อนชาวบ้านจนแยกไม่ออกอีกทั้งปลอมแปลงเข้ามาในวังด้วยพระเจ้าค่ะที่เจ้าพูดหมายถึงใครอาจจะเป็นใครก็ได้พระเจ้าค่ะท่านคนพูดอย่างนั้นเลยมันตายแต่ข้าต้องการเตือนให้มันรู้ว่าเรารู้เท่าทันมันไม่ได้โง่อย่างที่มันเข้าใจเฮ้ยท่านทำลงไปอ่ะเขายังโง่รู้เปล่ารู้แล้วเงียบเอาไว้แล้วก็หาทางกำจัดมันจะไม่ฉลาดกว่าหรือนั่นสิข้ามันโง่เขาบ่ปัญญาไม่ทันได้คิดรอบคอบต่อไปจะทำอะไรต้องปรึกษาข้าก่อนอย่าลืมที่องค์เนื้อหัวน่ะอย่าลืมก็มือของมันขอรับโอ้โห
ปิดประตูเร็วมันเป็นเพราะความโง่ของข้าเป็นคนเดียวเอาละเอาละเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปต่อไปต้องรักษาตัวกันให้ดีเพื่อรอพ่อรถแสงสุริยกลับมาสู้ตายซะยังจะดีกว่า
ถแสงสุรียังไม่ได้ไปไหนเลยดวงวิญญาณยังวนเวียนอยู่กับแม่เขาไม่อยากให้แม่ต้องบาปเพราะฆ่าตัวตายไม่จริงถ้าต่างหากที่ไม่อยากจะให้เราตายแสงสุรีอยู่ข้างข้านี่ไงพ่อสูงจะไปไหนล่ะพ่อก็จะไปอยู่ทั่วไปทุกที่ทุกทางพ่อสูงโอ้
ลีแดงพระเจ้าค่ะพ่อเป็นอะไรไปเนี่ยทรงพระเกษมสำราญดีพระเจ้าค่ะแต่พ่อเหมือนนั้นเหมือนมีอีกร่างอยู่ในตัวพ่อหม่อมฉันไม่ทราบทูลาเดี๋ยวสิมันนี่แดงมันนี่แดงมันนี่แดงที่พวกเจ้าเป็นอะไรกันไปเห็นหน้าเราเหมือนเห็นหน้าสูญเราถามว่าสิริภาหายไปไหนไม่ทราบเราไปค่ะไม่รู้เหรอที่เจ้าบอกเราว่าเจ้าไม่รู้ว่าสิริภาหายไปไหนเหรอบ้าพวกเจ้าบ้าไปหมดแล้วพอท่านทำไม่ตอบอะไรทั้งนั้นน่ะมันอันตรายเลยหรอกแล้วรู้ไหมนี่ท่านแม่เหสีก็ยังไม่กลับแล้วท่านทำพลเนี่ยกลับมาตั้งนานแล้วนะนี่ไม่เห็นบอกอะไรเลยอ่ะเจ้าเป็นอะไรกันไปหมดเมื่อกี้เนี่ยเราเข้าไปหาสิริภาแต่หลักๆไม่มีใครบอกได้ว่านางไปไหนมีใครพอจะบอกได้บ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นขอเดชะพระยามันพ้นเกล้าพระมเหสีสิ้นพระชนแล้วพระเจ้าค่ะว่าอะไรนะเจ้าว่าอะไรท่านคนพระมเหสีทรงมีแดงเป็นหน้าผาแล้วทรงกระโดดลงไปท่ามกลางสายน้ำที่เชี่ยวกราบพระเจ้าค่ะที่สิริภาพระองค์จะเสด็จในนั้นเจ้าค่ะไอ้มีแดงเราจะไปฆ่าไอ้มีแดงองค์หนุ่มของเราที่แท้จริงใช่ใช่ว่าไงต้องเข้าสิงอยู่อีกทางเดียวเจ้าค่ะต้องเสด็จเดี๋ยวนี้ไปข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยพระเจ้าค่ะทำไมข้าพเจ้าเกรงว่าพระองค์จะต้องประสบพระชะตากรรมเหมือนกับพระมเหสีเพราะว่าขนาดท่านทนเนี่ยตามเสด็จไปด้วยยังไม่ทนมือเลยเจ้าค่ะแต่อยู่ที่นี่ใช่ว่าจะปลอดภัยไอ้อสูรร้ายมันจะเข้าครอบงำจนสูญเสียความเป็นพระองค์นั้นเจ้าค่ะเรื่องนี้ต้องคิดให้รอบคอบเจ้าค่ะพระมเหสีนี่เหรอยังไม่ตายเหตุผลมันก็ยังไม่ตายตายตัวแล้วพ่อท่านสุรีท่านสุรีเราจะให้อารมณ์กับร่างเสร็จให้ได้
Thank you.